ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการอัดหน้าจอ iPhone นะครับผ่านทาง Mac OS นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของเรานั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอ iPhone ของผมนะครับที่ได้ทำการเตรียมตัวที่จะอัดวิดีโอนะครับเดี๋ยววิธีการทำยังไงครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้พวกเราเสียบนะครับเสียบตัว iPhone นะครับเข้ากับเครื่อง MacBook ของเรานะครับก็จะขึ้นมาที่ iTunes แบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันนะครับหลังจากที่เราเสียบตัว iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับต่อมานะครับให้ทุกคนเปิดโปรแกรม QuickTime Player นะครับ QuickTime Player ขึ้นมานะครับซึ่งตัวโปรแกรม QuickTime Player นะครับผมก็ได้ทำวิดีโอสอนไปแล้วนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอนะครับบนหน้าจอของเครื่อง Mac นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาลองใช้ตัว QuickTime Player นะครับในการอัดหน้าจอ iPhone ดูบ้างนะครับหลังจากที่เราเปิด QuickTime Player ขึ้นมานะครับเราก็มาที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์แล้วเลือกคำสั่งตัวนี้นะครับ New Movie Record นะครับคลิกเลยNew Movie Record นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเรายังไม่เคยอัดตัวมือถือนะครับตรงคาเมล่านะครับเรามาดูที่ตัวคาเมล่าตรงนี้นะครับตรงนี้โดยเบื้องต้นนะครับมันจะเป็น FaceTime นะครับ FaceTime ก็คือเป็นกล้องที่มันติดมากับตัว MacBook ของเรานั่นเองนะครับให้พวกเราเลือกนะครับคาเมล่าเป็นชื่อ iPhone ของเรานะครับผมก็เลือกเป็นชื่อ iPhone ของผมนะครับจากนั้นนะครับในตัวมือถือนะครับเราก็ต้องทำการปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกหน้าจอแน่นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นผ่านทางมือถือนะครับก็เดินไปเดินมาได้นะครับเข้าแอปนะครับเข้าแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากบันทึกหน้าจอนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับตรงปุ่ม Record ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับจากนั้นโปรแกรมก็เริ่มทำการบันทึกแล้วนะครับบันทึกนะครับแล้วก็ทำการสตรีมเกมก็ว่าไปนะครับหรือว่าทำการสอนวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับผ่านทางมือถือนะครับหลังจากที่เราทำการบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มบันทึกอีกครั้งนะครับเป็นการหยุดการบันทึกนะครับแล้วก็เป็นการเซฟเรามาลองเปิดดูครับโอเคนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถบันทึกหน้าจอ iPhone ได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าเราจะบันทึกยังไงนะครับไอตัววิดีโอที่เราทำการบันทึกเมื่อกี้นะครับก็ทำเหมือนกันกับการบันทึกหน้าจอทั่วไปนะครับเราอาจจะทำการปิดครับปิดที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการบันทึกไฟล์วิดีโอไว้ที่ไหนนะครับผมก็สมมติว่าผมบันทึกไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับผมก็เลือกที่เก็บนะครับเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเซฟเพียงแค่นี้เราก็สามารถได้ตัวไฟล์บันทึกหน้าจอไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเราจะมีวิดีโอแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ